ราบสวัสดีแฟนๆแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะที่เข้ามาดูวิดีโอตัวนี้ครับผมวันนี้เราอยู่กันกับเกมที่มีชื่อว่า Resident Evil Village นะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาแคสเกมหรือว่าสรุปเนื้อเรื่องอะไรให้คุณได้ฟังเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้ดูหรือว่าได้เล่นกันไปจนจบทั้งหมดแล้วนะฮะสิ่งที่ผมจะมานำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นะครับอยู่ในส่วนของโบนัสคอนเทนต์นะครับที่จะได้มานะก็ต่อเมื่อคุณพรีออเดอร์ตัวเกมนะครับในส่วนของ Deluxe Edition นะครับหรือว่าซื้อแพ็ค Trauma นะครับซึ่งขายแยกในราคา399บาทนะแต่ว่าใครที่ซื้อตัวเกมแบบ Deluxe เนี่ยจะได้มาฟรีนั่นก็คือส่วนของรายงานเรื่องครอบครัวเบเกอร์นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะฮะเป็นเหตุการณ์จะบอกว่ามันเป็นการเล่าเหตุการณ์ที่เป็นรอยต่อของ Resident Evil ภาค7แล้วก็ภาค Village หรือว่าภาค8นี่นะสังเกตว่าในด้านล่างนะครับเขาเขียนไว้เลยว่าอ่านรายงานว่าด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นต่อจากเหตุการณ์เบเกอร์นะครับใน Resident Evil 7นะฮะซึ่งมันเป็นไฟล์เอกสารทั้งหมด80หน้าแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าแล้วก็สรุปให้ฟังกันในวิดีโอตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจไปอ่านเองนะครับก็ผมเปิดให้ดูรายหน้าแล้วก็บรรยายให้ฟังไปเลยอาจจะมีแทรกข้อมูลเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่ด้วยแล้วก็สามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาได้นะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมไฟล์รายงานเรื่องเหตุการณ์เบเกอร์นะครับผมรายงานฉบับนี้เนี่ยว่าด้วยการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังเหตุการณ์ที่บ้านของครอบครัวเบเกอร์ซึ่งเป็นตัวร้ายหลักนะครับใน Resident Evil 7นั่นเองนะครับในเหตุการณ์เบเกอร์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2017นะฮะคนจำนวนมากเนี่ยเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่กลางชนบทในอเมริกานะครับนี่เป็นโศกนาฏกรรมที่น่ากลัวอย่างแท้จริงและตอนนี้ก็ยังไม่รู้จำนวนเหยื่อนะครับสองสามีภรรยาที่รอดชีวิตก็คืออีธานแล้วก็มีอาร์วินเทอร์สนะครับซึ่งเป็นตัวละครหลักนะครับใน Resident Evil แต่ภาค7แล้วก็ภาค Village นะครับช่วยให้ความกระจ่างมากขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แล้วครับก็คืออาจทำให้โลกสั่นสะเทือนก็คืออันเนี้ยเหมือนกับเขาลำดับภาษาไทยได้ผิดไปนิดนึงก็คือสมมติว่าถ้าอีธานแล้วก็มีอาร์เนี่ยเขาออกมาแถลงการหรือว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เนี่ยข้อมูลก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะไม่ถูกมันจะไม่เกิดความสงสัยอะไรประมาณนี้ครับสังเกตว่ามีความพยายามในการจัดฉากแล้วก็ครอบครัววินเทอร์สหายตัวไปนะครับก็ปริศนาบ้านเบเกอร์ก็กลายเป็นที่โจทย์จันนะฮะเล่าขานกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้นะครับเหตุการณ์นี้นะครับบางคนหรือบางสิ่งที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังนะฮะฉันรู้สึกได้นะครับฉันตัดสินใจตรวจสอบเรื่องนี้นะแล้วก็ตามรอยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นฉันแน่ใจได้ยังไงเหรอก็เพราะว่าฉันเป็นคนหนึ่งที่อยู่ที่นั่นไงนะครับผมจะยังไม่บอกนะครับว่าใครที่เป็นคนอยู่ใครที่เป็นคนเล่าเรื่องราวนี้แต่ผมว่าคุณผู้ชมบางคนน่าจะดูกันออกแล้วนะฮะก่อนอื่นนะครับโลกรายงานเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับลองดูภาพหนังสือพิมพ์ช่วงนั้นดูสิว่าข่าวสารถูกบิดเบือนอย่างไรนะครับหัวข้อที่1ครับการค้นพบเหตุการณ์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นครับของ The Dowry Daily นะครับวันที่22กรกฎาคม2017นะครอบครัว4คนเสียชีวิตใน Dowry นะครับครอบครัว4คนนั้นก็น่าจะเป็นครอบครัวของเบเกอร์เองนะครับสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ทราบรายละเอียดอื่นๆนอกจากความตายของแจ็คนะครับภรรยามาร์กาเร็ตนะครับผมลูกชายลูคัสแล้วก็ลูกสาวโซอี้นะครับก็เป็นตระกูลเบเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับจากปากคำของรองนายอำเภอไรลี่ไวท์ฟอร์ดนะครับแล้วก็รองนายอำเภอเดฟไม่ใช่สิขออภัยนะฮะรองนายอำเภอเดฟแอนเดอร์สันเนี่ยได้หายตัวไปตั้งแต่วันที่19เดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่นายเดฟเนี่ยเขาไปเยี่ยมบ้านเบเกอร์นะครับแล้วก็หายตัวไปนะครับแล้วก็โซเชียลนะครับวันที่22กรกฎาคมเนี่ยก็คุยกันว่าเรื่องครอบครัวที่ตายเนี่ยมันไม่มันใช่ที่เดียวกับที่มีสัตว์ประหลาดตัวสีดำๆใหญ่ๆหรือว่าก็คือโมนั่นเองนะฮะอันนี้ผมว่าเขาน่าจะพูดถึงโมนะครับคิดว่าพวกนั้นถูกเจ้านั่นกินเหรอเป็นไปไม่ได้นี่ไม่ใช่หนังสยองขวัญโก้นะจะบอกว่าแหมมันมากกว่านั้นอีกนะผมเขาคงฆ่าคนทั้งบ้านแล้วก็ฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โซเชียลเขาคุยกันในช่วงนั้นนะที่เกิดเหตุการณ์บ้านเบเกอร์นั่นเองนะอันนี้เป็นสำเนาคำร้องถึงสำนักนายอำเภอเคาน์ตี้นะครับฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะที่ผ่านมา2วันแล้วแต่พวกคุณยังไม่รายงานเพิ่มเติมอีกเหรอตกลงว่ามันเป็นฆาตกรรมหรือว่าเป็นอุบัติเหตุหรือการฆ่าตัวตายแล้วทำไมต้องให้กองกำลังพิทักษ์ชาติมาปิดตายที่นั่นด้วยพวกคุณซ่อนอะไรอยู่กันแน่นะฮะก็น่าจะคิดแล้วนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ปกตินะครับบ้านเบเกอร์ในภาค7นะฮะมีรายงานน้อยมากนะครับหลังมีการค้นพบเหตุการณ์ในบ้านเบเกอร์นะครับทำให้ข่าวลือแพร่สะพัดแล้วก็ผู้คนคาดการณ์กันไปต่างๆนานานะครับพื้นที่รอบๆเนี่ยบ้านครอบครัวเบเกอร์ก็ถูกปิดตายทั้งหมดเลยนะครับแยกขาดออกจากชุมชนส่วนอื่นๆอย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วก็การผนึกบริเวณรอบๆบ้านนะฮะก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ปริศนาตามมานั่นเองฉันจำได้ว่าผู้คนต่างกดดันให้สื่อเผยข้อมูลมากขึ้นนะครับประชาชนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับบ้านเบเกอร์นะครับฉันยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยฉันถูกกักตัวโดยองค์กรหนึ่งนะสังเกต
เขาย้ำคำว่าองค์กรหนึ่งนะครับให้ไม่ได้เห็นข่าวด้วยตัวเองนะครับในที่สุดพวกเขาก็ยอมให้ฉันดูทีวีหลังจากนั้นไม่กี่วันเดี๋ยวฉันก็อึ้งมากนะที่ได้เห็นว่าเรื่องในสื่อกับความเป็นจริงนั้นมันต่างกันมากขนาดไหนนะฮะหัวข้อที่2ครับการอำพรางคดีนะฮะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น The Dowie Daily นะครับฉบับวันที่30กรกฎาคมปี2017รายงานว่านะฮะครอบครัวเบเกอร์เสียชีวิตจากก๊าซธรรมชาตินะครับก็ที่เขาแจ้งมานะเป็นไปได้มากว่าการเสียชีวิตของพวกเขาเกิดจากการรั่วซึมของก๊าซไข่เน่านะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้นะก๊าซไข่เน่าเนี่ยมันเป็นก๊าซธรรมชาติที่อันตรายแล้วก็ร้ายแรงมากๆนะสูดดมเข้าไปไม่นานก็เสียชีวิตได้แล้วนะครับผมพื้นที่บริเวณนั้นนะฮะรายล้อมด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับประกอบกับการสั่งสมของมลพิษนะฮะที่อาจจะนำไปสู่การสั่งสมก๊าซพิษที่ฆ่าชีวิตครอบครัวเบเกอร์ได้นะฮะก็เราสกัดการรั่วซึมไว้แล้วแต่เจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่แถบนั้นเอาไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเหยื่อนะครับที่เสียชีวิตนะครับได้แก่แจ็คนะครับมาร์กาเร็ตลูคัสแล้วก็โซอี้ซึ่งก็เป็นบ้านเบเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับส่วน4คนข้างล่างเนี่ยนะครับมีเดฟแอนเดอร์สันแคลนซี่จาวิสนะครับอองเดรสติกแลนด์แล้วก็ปีเตอร์วอลเคนเนี่ยผมจำไม่ได้นะอย่างเดฟแอนเดอร์สันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรองนายอำเภอใช่ไหมที่ไปเยี่ยมบ้านเบเกอร์วันที่19นะครับแล้วก็หายตัวไปนะฮะส่วน3คนข้างล่างเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นไอ้พวกทีมล่าท้าผีที่มันโผล่มาในช่วงต้นของเกมภาค7หรือเปล่านะอาจจะเป็นไปได้นะครับผมส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยนะครับอีธานแล้วก็มีอาร์2ตัวเอกหลักนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นบนโซเชียลเขาคุยกันนะครับว่าก๊าซไข่เน่าเป็นพิษเหรอโอ้โหนี่อํากันแล้วนะฮะก็คือประชาชนเนี่ยไม่เชื่อนะว่ามันเป็นเหตุของก๊าซไข่เน่านะนะแล้วก็มีการคิดว่ามันอาจจะเกิดทฤษฎีสมคบคิดหรือเปล่านะครับแล้วก็มีคนเห็นสัตว์ประหลาดตัวสีดำๆนะซึ่งก็คือโมนั่นเองแล้วก็มีภาพถ่ายซากเรือจากดาวเทียมต้องยอมรับเลยว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลนะประชาชนเขาไม่โง่นะฮะอันนี้นิติศาสตร์อินสเปกเตอร์นะครับเขาไปสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ด้านธรณีวิทยาอย่างแซลลี่บอลวินมานะครับที่มหาวิทยาลัยมินเดนนะครับผมก็คือในการสัมภาษณ์เนี่ยเขาถามศาสตราจารย์แซลลี่ว่าศาสตราจารย์เนี่ยไม่เห็นด้วยใช่ไหมกับรายงานจากสำนักนายอำเภอที่ว่ามันเป็นเกิดการรั่วซึมของก๊าซไข่เน่าที่บ้านเบเกอร์นะครับศาสตราจารย์แซลลี่เนี่ยเขาบอกว่าตัดข้อนี้ทิ้งอาจจะตัดข้อนั้นทิ้งเลยเนี่ยก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะพิจารณาจากหลายๆอย่างแล้วมันผิดปกติเกินไปนะเพราะว่าก๊าซไข่เน่าเนี่ยจะก่อตัวในพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวของภูเขาไฟมากนะครับแต่ว่าเมืองดาวี่เนี่ยมันไม่มีเลยนะครับผมแล้วก็การสำรวจทางธรณีวิทยาของตัวแซลลี่เองนะครับในปี1998เนี่ยเผยว่าพื้นที่ของบ้านเบเกอร์เนี่ยมันไม่มีก๊าซไข่เน่าเลยแม้แต่น้อยนะครับก็คือเขาก็ไม่ถึงกับตัดเรื่องก๊าซไข่เน่าทิ้งไปแต่เขาบอกว่ามันไม่ค่อยจะเป็นไปได้นั่นเองนะครับเหตุการณ์ธรรมชาติรั่วอันน่าสลดนะครับนั่นคือท่าทีที่ทางการมีต่อเหตุการณ์บ้านเบเกอร์นะครับแต่ว่านี่ก็เป็นเรื่องแต่งเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรเกี่ยวกับการฆาตกรรมในบ้านหลังนั้นนะครับไม่มีการพูดถึงสัตว์ประหลาดน่าสะพรึงกลัวที่เดินตามที่เดินไปมาตามโถงทางเดินนะครับแล้วก็ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยเห็นได้ชัดว่ามีใครบางคนปิดบังความจริงเอาไว้นะครับสิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจมากที่สุดคือข้อเท็จจริงที่ว่าชื่อของฉันปรากฏอยู่ในรายชื่อเหยื่อหน่วยงานยังกักตัวฉันอยู่ฉันกลัวมากว่าสุดท้ายแล้วฉันจะต้องตายไปด้วยจริงๆคุณผู้ชมเริ่มน่าจะเดาออกแล้วใช่ไหมว่าใครเป็นคนที่เขียนรายงานเรื่องนี้ขึ้นมาเราไปดูกันต่อนะฮะตอนนี้เพิ่งจะ20กว่าหน้าโชคดีนะครับที่ฉันไม่จำเป็นต้องกลัวแบบนั้นหน่วยงานมอบอัตลักษณ์ใหม่ให้กับฉันแล้วก็ปล่อยฉันออกมาเดาว่าพวกเขาคงรู้แล้วว่าฉันไม่มีพิษมีภัยแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยนะฉันได้รับอนุญาตให้ใช้ชีวิตแบบเป็นคนใหม่ซึ่งก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองฉันพยายามติดต่อกับผู้รอดชีวิตอีก2คนก็คืออีธานแล้วก็มีอาถึงอย่างไรพวกเขาก็ช่วยชีวิตฉันเอาไว้นะฮะอย่างน้อยฉันก็อยากจะขอบคุณพวกเขาแต่พวกเขาหายตัวไปเลยฉันรู้ว่าหน่วยงานรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนฉันเลยตัดสินใจตรวจสอบ BSAA ครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ผมว่าคนที่เล่น Resident Evil เนี่ยต้องรู้กันหมดแล้วว่าเป็นหน่วยงานอะไรนะฮะ BSAA นะครับหรือสันนิบาตการประเมินความมั่นคงด้านการก่อการร้ายทางชีวภาพนะเป็นหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายทางชีวภาพที่อนุมัติโดยองค์การสหประชาชาตินะฮะถูกสร้างขึ้นนะฮะเพื่อต่อสู้กับการก่อการร้ายทางชีวภาพหลังการล่มสลายของบริษัทเภสัชกรรมอย่างอัมเบรล่านะฮะพวกเขาต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายทั่วโลกรวมไปถึงจีนและยุโรปนะฮะแล้วก็เป็นที่นับถือในฐานะตำรวจต้านเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายทางชีวภาพนะครับผมในที่สุดเนี่ยหน่วย BSAA ก็เข้ามาแทรกแซงในเหตุการณ์บ้านเบเกอร์นะครับแล้วก็ช่วยอีธานมีอาแล้วก็ชั้นเอาไว้คุณผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วว่าชั้นคือใครแต่ว่าผมยังไม่เฉลยนะผม
การที่ฉันถูกกักตัวในศูนย์ของพวกเขานะทำให้ฉันรู้ดีว่าสมาชิกของพวกเขาเป็นใครฉันเก่งมากในเรื่องการถามถึงองค์กรแล้วก็เอกสารลับสุดยอดของพวกเขาแน่นอนว่าหัวข้อที่ฉันสนใจที่สุดก็ต้องเป็นเหตุการณ์บ้านเบเกอร์ครับฉันอยากรู้ว่า BCA กุมความลับอะไรอยู่และนี่คือความลับที่ซ่อนอยู่ครับหัวข้อที่3นิตยสารอินสเปกเตอร์นะครับรายงานเรื่องการพบกันลับๆระหว่างนายอำเภอของหมู่บ้านของเขตดาวีนะครับกับหน่วยงานข้ามชาตินะฮะนักข่าวคนหนึ่งของเราค้นพบหลักฐานว่ามีการพบกันแบบลับๆนะฮะระหว่างนายอำเภอโคริชแห่งดาวีนะครับกับหน่วยงานข้ามชาติที่เรียกว่าสันนิบาตการประเมินความมั่นคงด้านการก่อการร้ายทางชีวภาพก็แน่นอนว่าเป็นหน่วยงาน BSAA นั่นเองฮะหลายคนแสดงความกังวลนะครับเกี่ยวกับความชอบธรรมของแถลงการของสำนักนายอำเภอนะครับที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเกี่ยวกับบ้านเบเกอร์เนี่ยมีสาเหตุมาจากการรั่วของก๊าซไข่เน่านะฮะนิตยสารอินสเปกเตอร์สงสัยว่าเรื่องราวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่นั้นนะครับและสำนักนายอำเภอกับ BSAA ก็กำลังปิดบังข้อมูลอะไรบางอย่างอยู่เราติดต่อไปที่สำนักนายอำเภอแล้วแต่พวกเขาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะครับอันนี้ก็เป็นนิตยสารอินสเปกเตอร์นะครับรายงานโดยเอ็ดเกอร์แมคคลินท็อกนะครับอันนี้มาที่เอกสารของหน่วยงาน BSAA กันบ้างนะครับรายงานสุดท้ายเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเบเกอร์นะครับจากรายละเอียดต่างๆในการสืบสวนเรื่องหายนะทางชีวภาพในดาวีรัฐหลุยเซียนานะครับหรือที่เรียกว่าเหตุการณ์บ้านเบเกอร์เอกสารนี้สำหรับพนักงานคลาส B ขึ้นไปเราสรุปได้ว่าเหตุการณ์เบเกอร์นั้นเกิดจากการปนเปื้อนโดยบังเอิญจากอาวุธชีวภาพต้นแบบที่เรียกว่าเอเวอร์ลีนนะครับอันนี้ใครที่เล่นภาค7ก็จะรู้แล้วว่านี่คือที่มาหลักเลยของตัวเกมภาค7นะผู้อยู่อาศัยในบ้านของครอบครัวเบเกอร์นั้นได้รับการปนเปื้อนจากจุลชีพก่อโรคนะครับคล้ายเชื้อราหรือก็คือมิวต้าไมซีที่เราได้เล่นกันไปแล้วในเกมภาค8นั่นเองภาควิลเลจนะฮะเอเวอร์ลีนเนี่ยสามารถผลิตราที่ว่านี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้เธอสามารถควบคุมผู้ติดเชื้อได้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะฮะแล้วก็เหยื่อเนี่ยไม่ได้มีแค่ครอบครัวเบเกอร์นะครับเอเวอร์ลีนเนี่ยสามารถบงการให้ครอบครัวเบเกอร์ลักพาตัวคนจำนวนมากนะฮะซึ่งเหยื่อพวกนี้เนี่ยติดเชื้อแล้วก็กลายพันธุ์ไปเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายอสุรกายที่เรียกว่าโมงนะครับนี่ก็คือต้นตอของเกมภาค7นั่นเองเอเวอร์ลีนนะถูกสร้างขึ้นนะครับโดยศูนย์วิจัยที่มิวนิกนะโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เรียกว่า The Connections นะอันนี้คนที่เล่น Resident Evil อยู่ก็จะรู้แล้วนะว่า The Connections เนี่ยมีบทบาทมาตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะภาค7หรือเปล่านะBSAA นะครับส่งทีมออกไปทำลายเอเวอร์ลีนนะแต่ว่าล้มเหลวนะครับแล้วก็เอเวอร์ลีนเนี่ยสามารถหลบหนีไปได้นะจากนั้นเนี่ย The Connection นะครับจึงคิดที่จะส่งเอเวอร์ลีนนะไปที่อเมริกานะครับพร้อมกับผู้ดูแลก็คือ Mia Winters นะครับจากตรงนี้สังเกตได้ว่า Mia เนี่ยเคยทำงานให้กับ The Connection นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเอเวอร์ลีนยังคงสามารถหลบหนีไปได้ในระหว่างการขนส่งอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยในเกมภาค7จะมีฉากแฟลชแบ็กที่เราได้ไปต่อสู้แล้วก็เอาตัวรอดบนเรือนะครับก็น่าจะเป็นฉากนั้นนั่นเองนะครับเอเวอร์ลีนได้ฆ่าลูกเรือแทบจะทั้งหมดแล้วก็ทำลายเรือทิ้งนะครับเราเชื่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ออกจากเรือที่เกยตื้นที่ท่าน้ำใกล้ๆบ้านเบเกอร์นะครับก็คือเรือที่เอเวอร์ลีนกับมีอาเนี่ยถูกลำเลียงไปที่อเมริกาเนี่ยมันโดนเอเวอร์ลีนหลุดรอดออกมาแล้วก็ทำลายเรือทิ้งนะครับซึ่งเรือลำนี้ก็ไปเกยตื้นที่ท่าน้ำใกล้ๆบ้านเบเกอร์นั่นเองปฏิบัติการกำจัดเอเวอร์ลีนของหน่วยงาน BSAA ที่ว่านี้นะครับก็ยังล้มเหลวเหมือนเดิมนะแล้วก็เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าถ้าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันแพร่ออกไปเนี่ย BSAA จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเขาก็เลยต้องปกปิดข้อมูลนั่นเองด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงขอแนะนำให้ส่งเรื่องปลอมให้สื่อแล้วก็ปิดบังเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือสาเหตุนะฮะที่ BSAA ปิดบังข้อมูลสังเกตว่านี่คือต้นเหตุเลยนะครับที่ทำให้Resident Evil ภาค7กับ8เป็นแบบนี้นะผม BSAA เป็นเหตุนะฮะมารายงานการวิเคราะห์มิวต้าไมซีซีรีส์ E ครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นเชื้อมิวต้าไมซีซีรีส์ E นะครับจากนี้ก็เขาจะเรียกว่ามิวต้าไมซีเฉยๆนะครับที่เก็บได้จากบ้านครอบครัวเบเกอร์นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่แบบเริ่มปูมาภาค8ละมิวต้าไมซีนะครับมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับคลาโดสโพเรียมนะครับหรือว่าเชื้อราสีดำนั่นเองและมีคุณสมบัติในการแพร่พันธุ์สูงมากนะฮะมิวต้าไมซีทำงานแบบปรสิตเลยโดยจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในเซลล์แล้วก็เขียนพันธุกรรมของโฮสต์ใหม่นะฮะนอกจากนี้เนี่ยเมื่อรวมกับแบคทีเรียชนิดอื่นแล้วยังสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อแล้วก็สมองแล้วก็ระบบประสาทของมันเองได้อีกด้วยก็คือกลายพันธุ์อย่างสมบูรณ์แบบเลยส่งผลให้กับสิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อรามิวต้าไมซีเนี่ยแปลสภาพเป็นสัตว์ประหลาดผีดิบนะซึ่งผมก็เดาว่าน่าจะเป็นพวกไลแคนในภาค8นะครับผมจบการรายงาน
ฝ่ายรายงานอาวุธชีวภาพครับอาวุธชีวภาพมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นจากการฝังมิวตาไมซีดเข้าไปในตัวอ่อนมนุษย์เนี่ยมีความสามารถในการแพร่เครือข่ายเห็ดราแล้วก็ควบคุมโฮสต์ผ่านสัญญาณคลื่นสมองนะเอเวอร์ลีนถูกขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณในการสร้างครอบครัวโดยธรรมชาตินะฮะและเหยื่อที่ติดเชื้อภายใต้การควบคุมเนี่ยก็คือครอบครัวบุญธรรมของเธอนั่นเองแต่เนื่องจากข้อบกพร่องในโครโมโซมของเธอนะเซลล์ของเอเวอร์ลีนเลยสร้างตัวขึ้นใหม่ในอัตราเร่งและทำให้เธอแก่แล้วก็ตายเร็วนะฮะก็คาดว่าจะเป็นคุณยายใน Resident Evil ภาค7นั่นเองนะฮะกลับมาในส่วนของรายงานของส่วน The Connections นะฮะ The Connections เนี่ยคือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ไม่มีฐานปฏิบัติการนะครับเราไม่ทราบโครงสร้างขององค์กรแต่เรารู้ว่าพวกเขาทำอะไรอยู่บนโลกนะฮะในช่วงไม่กี่ปีมานี้เนี่ยพวกเขามีบทบาทอย่างมากในยุโรปตะวันออกก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ในภาพ Village ที่เราได้เล่นกันไปแล้วนะฮะกิจกรรมส่วนใหญ่ดูจะเกี่ยวข้องกับการสร้างนะครับแล้วก็ขายอาวุธชีวภาพแล้วก็เอเวอรีนเนี่ยเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นมาแหล่งข้อมูลนะครับเชื่อถือได้นะที่เชื่อถือได้นะครับยืนยันว่าองค์กรนี้เนี่ยก่อตั้งโดยแบรนดอนเบลลี่นะครับซึ่งเป็นชายหัวหมอนะครับอันนี้ผมว่าภาษาไทยเขาแปลตรงตัวไปนิดนึงหัวน่าจะเป็นหัวกะทิเลยเป็นมือกะทิไม่ใช่มือกะทิเรียกว่าเป็นมือดีเลยอ่ะเป็นมือดีที่เคยเป็นมือขวาของออสเวลล์อีสเปนเซอร์นะเป็นตัวละครจากภาคแรกเลยนะครับเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นไม่ใช่สิออสเวลล์อีสเปนเซอร์เนี่ยเขาเป็นผู้บริหารแล้วก็ประธานของอัมเบรล่านะครับแล้วแบรนดอนเบลลี่เนี่ยก็เป็นผู้ช่วยของออสเวลล์นะครับซึ่งมาก่อตั้ง The Connections นั่นเองนะครับเบลลี่กับสเปนเซอร์เนี่ยเกิดบาดหมางกันขึ้นมาเพราะว่ามีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันนะแล้วก็เบลลี่เนี่ยใช้เส้นสายที่ได้มาระหว่างการทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอัมเบรล่าในแอฟริกานะครับเพื่อขยายสาขาและก่อตั้งองค์กรอาชญากรรมขึ้นมานะเป้าหมายหลักของ The Connections เนี่ยดูจะเป็นแค่ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์นะฮะซึ่งยังต้องมีการสืบสวนกันต่อไปนะฮะมาต่อที่จากเอกสารลับสุดยอดของ BSAA นะครับเท่าที่ฉันรู้เนี่ยเหตุการณ์เบเกอร์เป็นแค่ปัญหาเชิงสถิติอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบันทึกเอาไว้ก็คือมันเป็นโศกนาฏกรรมของครอบครัวเบเกอร์นะแต่ว่าสำหรับ BSAA แล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่ความผิดพลาดอีกขั้นหนึ่งเท่านั้นเองนะโอ้โหมันค่อนข้างจะแย่เลยนะเนี่ยแบบนี้นะในค่ำคืนแห่งโชคชะตาที่เรือลำนั้นเกยตื้นที่แม่น้ำนะครับแจ็คนำเด็กหญิงตัวน้อยจากซากเรือเข้ามาในบ้านของเราจากนั้นเธอก็ทำให้ทุกคนเป็นบ้าและทำให้เรากลายเป็นสัตว์ประหลาดนะครับก็ครอบครัวเบเกอร์นี่ค่อนข้างที่จะน่าสงสารมากๆเลยนะครับผม BSAA เนี่ยรู้เรื่องนี้ดีนะตอนที่พวกเขาชักใยสื่อและอำพรางเรื่องทั้งหมดไม่ใช่เรื่องยากสำหรับองค์กรที่ควบคุมองค์การสหประชาชาติได้โดยตรงนะพวกเขาปล่อยให้ใครรู้ไม่ได้นะว่าต้นตอทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของเอเวอร์ลีนแล้วพวกเขาก็ทำพลาดเองนะครับทำให้เอเวอร์ลีนหลุดออกไปนะฉันตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปนะครับและในที่สุดก็พบร่องรอยของอีธานและมีอานะครับวินเทอร์สอยู่ที่ไหนหัวข้อที่4ครับเอาล่ะอันนี้จะเป็นบทสนทนาของอีธานแล้วก็มีอากับหน่วยงาน BSAA นะครับผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆเลยนะครับก็คืออาหลังจากจบเหตุการณ์ภาค7นะครับที่คริสเรดฟิลด์แล้วก็ BSAA เนี่ยมาช่วยนะครับอีธานแล้วก็มีอาเอาไว้นะพวกเขาก็ถูกกักตัวอย่างเข้มงวดนะฮะแล้วตอนนี้ก็คืออีธานกับมีอาได้รับข้อเสนอในการปล่อยตัวนะมีสังเกตว่าคุณจะปล่อยเราแล้วใช่ไหมนะครับก็คือเหมือนกับว่าอีธานเนี่ยอยากจะออกไปใช้ชีวิตแบบคนปกติแล้วนะครับเนี่ยครับแล้ว BSA ก็ยื่นเงื่อนไขให้ข้อหนึ่งนะฮะซึ่งอีธานก็ถามกลับว่ามันคืออะไรนะครับเราอยากให้คุณกับภรรยาอยู่ภายใต้การสอดส่องของเรานะครับแลกกับการที่เราจะให้บ้านใหม่แล้วก็ประเทศใหม่กับคุณสังเกตไหมครับซึ่งบ้านใหม่แล้วก็ประเทศใหม่ที่อีธานแล้วก็มีอาได้ก็คือแถบยุโรปตะวันออกซึ่งก็คือที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ใน Resident Evil Village นี่เองนะครับยุโรปเหรอพูดเป็นเล่นน่ะทำไมเราจะต้องไปนะครับซึ่งตอนแรกอีธานเนี่ยก็ไม่อยากจะมาเลยนะครับแต่ว่า BSAA เนี่ยยืนยันว่าคุณ2คนเป็นผู้เห็นเหตุการณ์นะครับมีองค์กรอาชญากรรมตามล่าพวกคุณอยู่นะก็ทำให้อีธานคิดว่านี่มันเป็นการปกป้องพยานรูปแบบนึงนั่นเองนะครับแล้วเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ก็ต้องย้ายมาที่ยุโรปนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นการที่ BSAA คุยกับมีอาแทนนะครับผมก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้น่าจะรู้แล้วว่ามีอาเนี่ยเขามีส่วนร่วมกับ The Connections นะที่เป็นผู้สร้างเอเวอร์ลีนขึ้นมานะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมีอาถึงทิ้ง The Connections นะแล้วก็มาอยู่กับ BSAA นะแต่ว่าหัวข้อนี้นะหน้านี้เขาบอกว่าฉันแค่อยากกลับไปใช้ชีวิตตามปกติกับอีธานเพื่อลืมทุกอย่างไปซะก็เป็นไปได้ว่ามีอาเนี่ยอาจจะไม่ไหวแล้วนะครับกับการทำงานให้ The Connections นะก็เลยจะว่าทรยศไหมก็ไม่เชิงกันน่าจะ
ออกมาอยากออกมาใช้ชีวิตปกติเฉยๆนะซึ่งแน่นอนว่าองค์กรแบบนี้มันไม่มีทางปล่อยเราไปแน่นอนนะครับผมอีธานกับมีอานะครับตอนนี้อยู่ที่ยุโรปนะครับฉันดีใจมากที่ได้ที่สุดก็ได้พบเบาะแสเกี่ยวกับที่อยู่แล้วนะแต่ว่าตอนนั้นเองนะครับที่การสืบสวนของคนคนนี้ก็มาถึงทางตันนะครับ BSAA มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนามากนะฮะทำให้เธอไม่สามารถรู้ได้ว่าอีธานกับมีอาเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งก็สมเหตุสมผลดีนะเมื่อคิดว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกำลังตามล่าพวกเขาอยู่นะถ้าเกิดว่ารู้ง่ายๆเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะฮะไทม์สกิปผ่านไป2ปีโดยที่ไม่มีความคืบหน้าครับสุดท้ายฉันก็มาทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหน้าใหม่ให้กับหนังสือพิมพ์เล็กๆในนิวออร์ลีนส์นะครับเหตุการณ์เบเกอร์หายไปจากความคิดของผู้คนแล้วนะครับผมแต่แล้ววันหนึ่งจดหมายฉบับหนึ่งก็ส่งมาถึงอพาร์ตเมนต์เล็กๆของฉันนะจดหมายนั้นไม่ได้มาจากใครอื่นนอกจากมีอาวินเทอร์สครับอันนี้คือจดหมายของมีอานะครับเธอส่งมาว่าไงเป็นยังไงบ้างนะฮะไม่ได้พบกันนานแล้วเนอะBSAA เนี่ยไม่ยอมให้เราส่งอีเมลหรือจดหมายเลยแต่ฉันมอบจดหมายนี้ให้พนักงานเอามาส่งให้คุณโดยตรงดังนั้นก็น่าจะปลอดภัยดีตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะฮะว่าพวกมีอาร์เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ผมจะเล่าโดยสรุปนะฮะอันนี้มีอาร์ก็คือขอบคุณนะครับคนคนนี้นะที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้ที่บ้านเบเกอร์นะครับการต่อสู้อยู่คนเดียวนานขนาดนั้นเนี่ยมันต้องยากลำบากมากแน่ๆผมว่าคุณผู้ชมรู้แล้วผมพูดเลยก็นะนะครับเขาก็คือโซอี้นะครับนี่ก็คือรายงานเรื่องครอบครัวเบเกอร์ของโซอี้นะฉันบอกไม่ได้นะว่าเราอยู่ที่ไหนแต่เราปลอดภัยดีแล้วก็มีความสุขฉันรู้สึกว่าในที่สุดเราก็ปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ได้แล้วบ้านที่ BSAA ทำให้มาเนี่ยหลังใหญ่มากใหญ่จนไม่รู้จะทำยังไงเลยนะฮะว่าแล้วก็นึกขึ้นได้ฉันมีสาเหตุที่ทำให้ฉันอยากเขียนจดหมายมาเธอนะฉันกับอีธานมีลูกแล้วนะครับก็โรสแมรี่นั่นเองนะครับซึ่งนี่มีอาก็แนบรูปของโรสแมรี่มาให้โซอี้ด้วยนะครับผมเราตั้งชื่อเธอว่าโรสแมรี่นะฮะชื่อเพราะใช่ไหมล่ะบอกว่าคุณจะมาเจอยายหนูได้สักวันนะฮะแล้วก็อีธานก็อยากเจอโซอี้ด้วยนะครับผมฉันหาทำเมนูท้องถิ่นทุกชนิดได้แล้วแล้วก็ฉันมั่นใจว่าคุณจะชอบนะไม่จำเป็นต้องตอบหรอกนะฉันมั่นใจว่าสักวันเราจะได้พบกันอีกดูแลตัวเองด้วยนะด้วยความนับถือมีอาวินเทอร์สนะครับโซอี้ก็ดีใจใหญ่เลยนะได้จดหมายจากมีอานะแล้วก็รู้ว่าเขามีลูกแล้วนะครับก็โซอี้ก็ดีใจมากเลยนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเธอล้มเลิกความคิดแล้วที่จะตามหานะแต่ว่าอยู่ดีก็ได้จดหมายนะครับโซอี้บอกว่ากลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเลยนะฮะแล้วก็ดีใจที่ทั้งสองเปลี่ยนใหม่เป็น3คนเพราะมีโรสแมรี่เข้ามาแล้วทำให้มีความสุขกับชีวิตใหม่นั่นเองขณะที่ฉันกำลังจะปิดตู้จดหมายฉันก็พบซองอีกซองหนึ่งครับอันนี้เนี่ยเป็นจดหมายที่ทาง BCA ส่งมานะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใครส่งและเป็นจดหมายถึงคริสเรดฟิลด์นะครับใจความจดหมายก็คือBSAA เนี่ยเขาเริ่มไม่ไว้วางใจคริสเรดฟิลด์แล้วจากพฤติกรรมล่าสุดนะคือคริสเรดฟิลด์เนี่ยได้ควบคุมหน่วยระดับสูงอย่างฮาวูฟโดยไม่ได้รับอนุญาตฮะแล้วก็ยังเข้าถึงเอกสารลับสุดยอดอีกจำนวนหนึ่งโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นกันคุณกับหน่วยงานของคุณไปทำอะไรอยู่ในยุโรปตะวันออกอันนี้คุณผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วนะครับก็คือคริสเนี่ยเขามาอยู่ที่หมู่บ้านใน Residential Village นี่เองนะครับแล้วคุณตรวจสอบเรื่องครอบครัววินเทอร์สมัยนะฮะคุณวิจารณ์ BSAA มาตั้งแต่เหตุการณ์บ้านเบเกอร์นะครับในฐานะหนึ่งในผู้ก่อตั้ง11คนแรกผมปล่อยให้คุณเพ่นพ่านไปเรื่อยๆโดยไม่มีการตรวจสอบไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นที่น่าสงสัยว่าใครกันแน่นะ11คนที่ก่อตั้งหน่วย BSAA เนี่ยมีใครบ้างนะครับซึ่งจากข้อมูลที่ผมไปหามานะมีหลายคนคุยกันว่าคนที่ก่อตั้งเนี่ยมันมีทั้งจิลมีแบร์รี่นะครับมีคริสเองก็เป็นหนึ่งใน11คนแรกด้วยแต่ว่าที่เหลือเนี่ยยังไม่ทราบว่ามีใครบ้างมีลายมือขีดเขียนอยู่ที่ด้านหลังนะครับมันยังไม่จบนะฮะนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่ฉันมีนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเบเกอร์ทั้งหมดนี้เพื่อการอ้างอิงส่วนตัวฉันไม่มีเจตนาจะส่งต่อให้สาธารณชนรับรู้นะฮะฉันจะสืบสวนเรื่องนี้ต่อไปหลายคนพยายามเข้ามาขวางฉันถ่วงเวลาฉันและฉันทำสิ่งนี้เพื่อครอบครัวของฉันฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันรู้ว่าสักวันหนึ่งฉันจะได้ขอบคุณกับฉันจะได้ขอบคุณอีธานกับมีอาโดยตรงนะอย่างน้อยฉันก็ขอให้ฉันทำได้นะฮะและนี่ก็คือโซอี้เบเกอร์นะครับผู้รอดชีวิตจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้และมาเขียนรายงานเรื่องครอบครัวเบเกอร์นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็ต้องขอบคุณผู้ชมที่รับฟังมาจนจบนะ20กว่านาทีเลยทีเดียวนะครับก็ยาวมากๆนะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ผมอาจจะพูดติดขัดหรือพูดงงๆไปบ้างนะหรือว่าอารมณ์บางส่วนอาจจะถ่ายทอดได้ไม่ดีนะผมไม่เคยมานั่งอัดวิดีโอสดอะไรแบบนี้มาก่อนแต่ผมรู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้ยแฟนๆ Resident Evil เนี่ยน่าจะต้องรับรู้นะมันสำคัญแล้วก็มันก็ทำให้เราเนี่ยอยากจะเล่นภาค9แล้วฮะจริงๆนะตอนนี้อยากรู้มากว่าเป็นยังไงน่าเสียดายมากนะที่ถ้าเกิดอีธานเขาตายแบบไม่ได้ฟื้นเนี่ยนะโซอี้ก็น่าจะไม่ได้เจออีธานอีกแล้วนะครับมันน่าเศร้าตรงนี้นะหรือเว้นแต่ว่าแคปคอมจะขุดเอาอีธานกลับมามีชีวิตอีกครั้งนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ
สำหรับวิดีโอรายงานเรื่องครอบครัวเบเกอร์วันนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะขอบคุณคุณผู้ชมนะที่รับฟังมาจนจบนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันได้หรือจะติชมส่วนไหนก็ได้ในวิดีโอนี้เพื่อให้ผมนำไปปรับปรุงและพัฒนาตัวเองต่อไปในวิดีโอหน้านะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม